เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชารัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันตั้งจิตรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและพระพุทธคุณอันไพศาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป